วันนี้หุ้นไทยรีบาวด์ได้แรงนะครับรวมถึงข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญจากญี่ปุ่นแล้วก็จีนติดตามทั้งหมดในช่วงเซต 5PM กับคุณปั๊บกันครับมาติดตามความเคลื่อนไหวนะครับของเศรษฐกิจทั่วโลกกันในช่วงของ Set 5 PM นะครับตอนนี้นักลงทุนก็กำลังจับตาแล้วก็มีท่าทีซื้อขายกันอย่างระมัดระวังเพราะว่าเหลือเวลาเพียงแค่ไม่ถึง1สัปดาห์เท่านั้นเราจะทราบผลการเลือกตั้งผู้นำของสหรัฐแล้วนะครับนอกจากนี้ก็มีปัจจัยที่เข้ามาส่งผลต่อการลงทุนด้วยก็คือการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนนะครับปัจจัยต่างๆเหล่านี้ส่งผลต่อตลาดหุ้นในแต่ละประเทศอย่างไรเรามาเริ่มกันที่ภาพของตลาดหุ้นยุโรปกันก่อนครับปัจจัยความเคลื่อนไหวในช่วงนี้ของตลาดหุ้นยุโรปนะครับนักทุนก็เฝ้ารอครับตัวเลขนะครับการประกาศงบของบริษัทจดทะเบียนในฝั่งยุโรปนอกจากนี้นะครับก็มีตัวเลขเงินเฟ้อแล้วก็แนวทางการใช้นโยบายการเงินจากธนาคารกลางสหรัฐครับข้อมูลเศรษฐกิจบ่งชี้นะครับว่าตอนนี้เศรษฐกิจของยูโรโซนเติบโตขึ้นมาได้ดีครับโดยเติบโตขึ้นมาได้ร้อยละ 0.4 ในไตรมาสที่3ของปีนี้ถือว่าสูงกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์ของรอยเตอร์สคาดเอาไว้ขณะที่หุ้นในกลุ่มชิปเซตก็ปรับตัวลงมานะครับตามทิศทางของตลาดหุ้นสหรัฐเนื่องจากตลาดกังวลเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทเมตาครับมาดูหุ้นยุโรปกันบ้างนะครับล่าสุดตอนนี้ครับเปิดมาแล้วส่วนใหญ่อยู่ในแดนลบนะครับนำมาโดยดัชนีดัคของเยอรมนีวันนี้ลบลงไปร้อยละ 0.58 ครับส่วนCAC 40ฝรั่งเศสบวกขึ้นมาร้อยละ 0.8 ขณะที่ความเคลื่อนไหวของฟูซี่อังกฤษลบลงไปร้อยละ 0.67 ครับไปดูต่อนะครับที่ตลาดในฝั่งของเอเชียกันบ้างครับวันนี้ตลาดหุ้นญี่ปุ่นก็ย่อลงไปเช่นกันนะครับนิกเคอิ225ลดไปร้อยละ 0.5 ครับมาอยู่ที่ 39,081 จุดปัจจัยที่เข้ามากดดันบรรยากาศการทุนนะครับวันนี้ในฝั่งของการประชุมหลายการประชุมนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีการประชุมของ BOJ หรือว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นด้วยนะครับจากท่าทีที่ระมัดระวังครับทำให้ตลาดหุ้นของญี่ปุ่นก็ปรับตัวติดลบไปนะครับเนื่องจาก BOJ มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับร้อยละ 0.25 นะครับ BOJ ตึงดอกเบี้ยไว้ในระดับที่ต่ำมากพร้อมกับระบุด้วยว่ายังต้องติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดครับโดยผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอนะครับของ GCI Asset Management บอกว่าหลังจากที่ BOJ ประกาศมติออกมานักลงทุนก็เลือกที่จะเทขายหุ้นทำกำไรก่อนนะครับโดยดัชนีที่ปรับตัวขึ้นมาแรงเกินไปในช่วงที่ผ่านมาครับตามมองของนักวิเคราะห์แม้ว่าผลการประชุมของ BOJ จะออกมาเป็นไปตามที่ตลาดคาดการเอาไว้ทางด้านสำนักงานสถิติแห่งชาติของจีนก็รายงานด้วยครับว่าภาคการผลิตของจีนกลับมาขยายตัวอีกครั้งในเดือนตุลาคมโดยได้แรงหนุนมาจากการที่รัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเมื่อไม่นานมานี้และบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจของจีนกำลังฟื้นตัวครับแล้วก็มีตัวเลขนะครับดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อหรือว่า PMI ในภาคการผลิตปรับตัวขึ้นมานะครับแต่ระดับ 50.1 ซึ่งบ่งชี้ถึงการขยายตัวของเศรษฐกิจแล้วก็ในฝั่งของเกาหลีใต้นะครับมีการรายงานว่าการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ของเกาหลีปรับตัวลดลงมาเป็นครั้งแรกในรอบกว่า1ปีถือว่าเป็นหนึ่งสัญญาณที่บ่งชี้ว่ากระแส AI ของโลกตอนนี้อาจจะไม่ร้อนแรงเท่ากับช่วงก่อนหน้านี้แล้วครับมาดูกันต่อนะครับตลาดหุ้นญี่ปุ่นติดลบไปตลาดหุ้นของจีนวันนี้บวกขึ้นมาได้ร้อยละ 0.4 หางเสียงฮ่องกงวันนี้ย่อลงไปร้อยละ 0.3 ครับมาดูที่อีก3ตลาดครับดัชนีของสิงคโปร์ครับวันนี้ซื้อขายไม่เปลี่ยนแปลงมาปิดที่ 3,558 จุดคอสปีเกาหลีใต้ร่วงลงไปนะครับร้อยละ 1.45 หุ้นตัวหลักๆที่เข้ามากดดันดัชนีในช่วงนี้ก็คือหุ้นของ Samsung นะครับซึ่งเป็นหุ้นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในตลาดหุ้นของเกาหลีใต้แต่นักลงทุนเนี่ยเลือกที่จะขายออกมาเพราะว่ากังวลแนวโน้มการเติบโตไม่สดใสนะครับกระแส AI ที่กำลังเติบโตอยู่ในขณะนี้ดูเหมือนว่า Samsung จะไม่สามารถเข้าไปเกาะกระแสนี้ได้เหมือนกับคู่แข่งรายอื่นราคาหุ้นก็เลยถูกเทขายออกมาอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้ครับแล้วก็วันนี้ตลาดหุ้นของไต้หวันปิดทำการครับมาดูที่ตลาดหุ้นไทยกันบ้างครับบรรยากาศการซื้อขายวันนี้หุ้นไทยก็กลับมาเขียวสดใสมากขึ้นนะครับดัชนีบวกขึ้นมาได้โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุนในช่วงนี้ก็มีทั้งแต่เรื่องของการจับตานะครับตัวเลขการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนแล้วก็การติดตามการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาแล้วก็รวมไปถึงนะครับแรงซื้อตามสัญญาณทางเทคนิคด้วยครับหุ้นไทยนะครับรีบาวด์ทางเทคนิคหลังจากที่ลงไปแตะระดับ 1,450 จุดได้แล้วก็ต่างชาตินะครับช่วงนี้ยังเห็นว่ามีการขายสุทธิหุ้นไทยอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวเลยเพราะยิ่งเมื่อวานนี้ครับแล้วก็ตลาดหุ้นนะครับยังมีความคาดหวังด้วยเรื่องของมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมในประเทศครับทำให้วันนี้ปิดไปดัชนีเซ็นดิ้งเด็กซ์บวกขึ้นมาได้ค่อนข้างดีบวกขึ้นมา 18.84 จุดมาอยู่ที่ระดับ 1,466 จุดนะครับมูลค่าการซื้อขาย 42,739 ล้านบาทครับ
ห้าอันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดวันนี้จะเป็นหุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกและหุ้นในกลุ่มสื่อสารหุ้นเดลต้าบวกขึ้นมาเกือบร้อยละ5นะครับมีหุ้นของ Advance หุ้นของ CPL KTB แล้วก็หุ้นของ AOT ที่ปรับตัวลงไปในวันนี้ครับไปดูหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กกันบ้างครับ MAI วันนี้ปรับตัวบวกขึ้นมา 2.82 จุดมาอยู่ที่ 340.47 จุดมูลค่าการซื้อขายโดยรวม964ล้านบาททิศทางของราคาสินค้าโภคภัณฑ์นะครับราคาทองคำราคาน้ำมันเราเห็นราคาทองคำเดินหน้าปรับตัวบวกขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับแม้ว่าทิศทางของค่าเงินดอลลาร์นะครับอาจจะกลับแข็งค่าขึ้นมานักลงทุนก็เลือกที่จะถือทองคำครับถือครองทองคำเพราะว่าทองคำทำหน้าที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยป้องกันความเสี่ยงนะครับทั้งจากปัจจัยความไม่แน่นอนการเลือกตั้งแล้วก็ปัญหาสงครามการค้าสงครามเศรษฐกิจรวมถึงปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นในตอนออกกลางด้วยครับโดยทองคำในเดือนตุลาคมนะครับดูเหมือนว่าจะเป็นเดือนที่ค่อนข้างดีแล้วก็สดใสนะครับปรับตัวบวกขึ้นมาอย่างเมื่อวานนี้ก็ขึ้นไปทดสอบระดับ 2,800 จุดนะครับวันนี้ราคาทองคำโคเม็กซ์มาอยู่ที่ 2,790 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ครับไปดูที่ราคาน้ำมันกันต่อนะครับราคาน้ำมันปรับตัวอยู่ในทิศทางที่เริ่มฟื้นตัวมากขึ้นครับโดยได้แรงหนุนมาจากความคาดหวังนะครับดีมานด์ความต้องการใช้น้ำมันที่เพิ่มขึ้นแล้วก็กลุ่ม OPEC นะครับอาจจะมีแผนเลื่อนการเพิ่มกำลังการผลิตทำให้ราคาน้ำมันก็ปรับตัวบวกขึ้นมาได้ช่วงนี้นะครับน้ำมันWTI 68ดอลลาร์ส่วนเบรนท์นะครับซื้อขายกันอยู่ที่72ดอลลาร์ต่อแบเรลครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวนะครับของสินทรัพย์ต่างๆมาติดตามประเด็นเรื่องการลงทุนกันต่อคุณตั๊กครับขอบคุณครับคุณปั๊บครับมาติดตามความคืบหน้าระหว่างตลาดหลักทรัพย์แล้วก็สำนักงานกลต.นะครับที่มีการประสานความร่วมมือยกระดับการทำหน้าที่กำกับดูแลตลาดทุนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับโดยทั้งสององค์กรก็จะมีการปรับปรุงกรอบการทำงานร่วมกันการกำกับดูแลให้มีความชัดเจนลดความซ้ำซ้อนและปรับระบบนิเวศการเปลี่ยนแปลงของตลาดทุนยุคปัจจุบันครับเมื่อวันที่29ตุลาคมที่ผ่านมานะครับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากลต.โดยคุณพรณรงค์บุษราตระกูลเลขาธิการและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยคุณอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ที่ได้ปรับปรุงเพิ่มเติมจากฉบับเดิมเพื่อยกระดับการกำกับดูแลตลาดทุนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นภายใต้กรอบกฎหมายและกฎเกณฑ์ของแต่ละองค์กรนะครับประสานความร่วมมือกันครั้งนี้เองเนี่ยก็เน้นย้ำความมุ่งมั่นของทั้ง2องค์กรในการกำกับดูแลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นกับผู้ลงทุนรวมทั้งพัฒนาตลาดทุนให้เติบโตอย่างยั่งยืนเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจต่อประเทศต่อไปนะครับทางนี้บันทึกความเข้าใจฉบับนี้ก็ได้มีการปรับปรุงกรอบการทำงานร่วมกันของทั้ง2องค์กรในงานด้านการกำกับดูแลให้มีความชัดเจนลดความซ้ำซ้อนรวมถึงสอดรับกับระบบนิเวศและการเปลี่ยนแปลงของตลาดทุนในปัจจุบันตลอดจนสามารถรองรับกับแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้แก่การกำกับดูแลบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนและการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนการกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์การติดตามดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทจดทะเบียนและการบังคับใช้กฎหมายการออกกฎระเบียบข้อบังคับหรือว่ากฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ครับและอีกทั้งจะมีการสนับสนุนแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันนะครับร่วมกันพิจารณาข้อมูลคำขอการจดทะเบียนโดยอ้อมหรือแบ็กดอร์ลิสติ้งการขอย้ายกลับมาซื้อขายของบริษัทจดทะเบียนหลังแก้ไขเหตุอาจถูกเพิกถอนเพื่อให้กระบวนการพิจารณามีมาตรฐานเทียบเท่ากับการรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใหม่เป็นต้นนะครับและบันทึกความเข้าใจนี้ยังครอบคลุมถึงแนวทางการทำงานของทั้ง2องค์กรนะครับในการขับเคลื่อนทิศทางตลาดทุนส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันด้านตลาดทุนต่อไปด้วยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมเข้ามากด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับในทุกช่องทางการออกอากาศออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการสดรวมถึงวิดีโอข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจมากมายครับ